นับสนุนโดย AIS วัสดุก่อสร้าง SCG สิงห์คอร์ปอเรชั่นวินสามัญชนเป็นคนจนไม่มีหน้าบังคับกันได้สืบเชื้อสายของประเพณีที่ดีงามมันนะครับเพราะว่าหนังตะลุงเราเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่สมัยวัยยุคก่อนๆนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาเอาไว้สามัญชนความทนไม่มีจำกัดจะลุยด้วยใจยืนหยัดแม่ย้ำอยู่ข้างถนนและช่วงที่3สนับสนุนโดย AIS นะครับไปที่พี่เอกครับงานวัฒนธรรมของคนไทยทั้งประเทศนะครับมันถึงเวลาที่จะต้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่หันลงมาดูจริงๆจังๆโดยเฉพาะเรื่องของคนที่เป็นงานศิลปะท้องถิ่นเรามักจะเห็นอยู่บ่อยๆว่าคนที่เป็นศิลปินประจำภาคศิลปินประจำถิ่นเนี่ยในวัยที่สูงอายุเราไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณที่เรามีความรู้ที่เรามีให้กับเด็กรุ่นหลังผมหนึ่งคนจะเป็นแรงผลักดันด้วยในการที่จะสร้างที่เด็กเรียนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของหนังตะลุงเพราะนี่ก็คือชีวิตผมนี่ก็คือจิตวิญญาณผมเหมือนกันส่วนสิ่งที่พ่อมีความหวังตั้งใจวันนี้ว่าอยากจะสืบต่อวัฒนธรรมในตรงนี้ผมจะขอเป็นแนวร่วมกับพ่อด้วยส่วนเรื่องเพลงผมถือว่าโอเคแล้วครับขอบคุณมากครับใช่ไหมครับก็ยังไงก็ขอให้คุณลุงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลุงคิดไว้นะคะครับผมยังไงก็ขอให้คุณลุงได้มีโอกาสได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับรอบเงินแสนนะคะจะได้มีเงินไปลงทุนทำอะไรอย่างที่ลุงคิดเอาไว้ค่ะขอให้ลุงโชคดีค่ะครับขอบคุณครับพี่ไอ้ครับเชิญพี่ยงครับถือว่าทำได้ดีครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากเพลงเด็กวัยรุ่นน่ะแต่พ่อมาร้องเพลงแบบวัยรุ่นในรุ่นก็ดูดีและมีความสุขมากในการได้ฟังวันนี้ชอบส่วนเรื่องหนังตะลุงเนี่ยผมเองก็เคยเดินสายใต้แล้วผมก็ชอบไปนั่งดูเหมือนกันขอให้โชคดีครับครับขอบคุณครับเชิญพี่เป็นกี้ครับคิดดีจริงๆเลยที่คิดจะสืบสานหนังตะลุงนะคะเอาไว้สอนเด็กๆนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะดิฉันเป็นอีกคนนึงเลยที่ชื่นชอบพ่อแม่พี่น้องชาวภาคใต้มากเพราะว่ามีความจริงใจเวลาไปเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเขาออกมาต้อนรับกันดีมีอยู่วันนึงเราไปทางภาคใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้วไม่ได้แต่งหน้าเขาก็ทักทายเราด้วยความเอ็นดูหุ้ยตัวไรคงจะแบบน่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะเราก็เข้าใจอยู่ก็ชื่นชอบนะคะขอให้อนุรักษ์ไว้แล้วก็นะคะขอให้ประสบนะคะในสิ่งที่คิดขอให้สำเร็จนะคะคุณพี่วิเชียรค่ะมากครับขอบคุณครับเจ้าโยงครับเจ้าโยงครับผมก็ประทับใจในหัวใจพี่อยู่แล้วว่าตั้งใจสืบสารศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นถ้าเด็กมาฝึกกับพี่แล้วไม่มีงานให้เขาเด็กก็ไม่รู้จะไปแสดงที่ไหนเลี้ยงตัวไม่ได้จึงอยากจะพูดย้ำอีกทีอย่างพี่เอกพูดนะฮะหน่วยงานที่จะมีแรงดันสนับสนุนในเรื่องศิลปะวัฒนธรรมของไทยๆที่จะให้สืบสานให้ลูกหลานสืบต่อเนี่ยนะฮะจะได้ไม่หมดสิ้นไปจากแผ่นดินเราคือมันคือมรดกของแผ่นดินเป็นรากเหง้าของแผ่นดินของเรานะครับนะอย่าให้มันสูญสิ้นไปทีแรกผมเห็นพี่เอกชัยเล่นหนังตะลุงให้ดูเนี่ยผมประทับใจผมยังมีความรู้สึกว่าเอ้ยขอให้แกอยู่นานๆแกอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะเดี๋ยวไม่มีคนสืบสารพอมาเห็นพี่ปุ๊บผมไม่ห่วงเขาแล้วตายไปแล้วใจเย็นๆค่ะใจเย็นครับก็ขอให้พี่สารต่อฝันของพี่ได้สำเร็จนะครับชื่นชมครับครับขอบคุณครับคุณโยครับผมขอบคุณมากครับโยครับเป็นพี่เอกนี่คนพี่เอกคุณผู้ชมครับขนบธรรมเนียมประเพณีเปรียบเสมือนมรดกเปรียบเสมือนของล้ำค่าหาที่ติไม่ได้เราคนไทยยุคใหม่ต้องช่วยกันรักษาไว้นะครับขอขอบคุณเรื่องราวดีๆสำหรับที่อาจารย์มามอบให้กับเราในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณมากครับ
และช่วงต่อไปนะครับเป็นช่วงข้อคิดคำคมครับเป็นช่วงให้คุณผู้ชมนั้นร่วมสนุกกับทางรายการถ้าได้รับการอ่านออกอากาศจะได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับและผู้ที่เขียนเข้ามานี้คือคุณวิเชษชูชื่นนะครับจากจังหวัดปทุมธานีนะครับเขียนเข้ามาว่ายังไม่ลองอย่าเพิ่งคิดทำไม่ได้ยังไม่ตายยังมีสิทธิ์จะคิดหวังแรงยังมีลุกขึ้นสู้ด้วยพลังสิ่งที่หวังจะได้รู้อยู่ไม่ไกลนะครับได้รับของรางวัลมูลค่า 5,000 บาทจากแลกตาซอยไปเลยนะครับเอาละครับช่วงหน้าอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับจะต้องกลับมาลุ้นพร้อมๆกันครับว่าค่ำคืนนี้ใครจะคว้ารางวัล 10,000 บาทไปครับเดี๋ยวกลับมาร่วมโหวตเป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตที่ต้องการนำเงินทุนไปสานต่อธุรกิจร้านอาหารคุณจิโรจน์คนเสงี่ยมพิมพ์หมายเลข1แล้วส่ง SMS มาที่4777888และช่วยกันโหวตให้คุณลุงวิเชียรนพรัตน์ที่ต้องการนำเงินไปต่อเติมบ้านเพื่อเปิดสอนหนังตะลุงให้กับเด็กรุ่นหลังพิมพ์หมายเลข2แล้วส่ง SMS มาที่4777888